สวัสดีครับก็พบกับการรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลกันอีกเช่นเคยนะครับเป็นของวันที่17นะครับซึ่งเมื่อวานเดินทางนะครับไม่ได้รายงานผลนะครับคือตัดไม่เสร็จนะครับเริ่มจากฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับกลุ่ม G นะครับยิปรอนต้านะครับแพ้รัสเซีย1-3นะครับมอนเตเนโกแพ้ตุรกี1-2แล้วก็เนเธอร์แลนด์นะครับเปิดบ้านเอาชนะนอร์เวย์นะครับ2-0นะครับโดยที่ฮอลแลนด์นะครับหรือเนเธอร์แลนด์นะครับได้ประตูจากเบิร์กไวน์นาทีที่84แล้วก็อีกประตูหนึ่งจากเมมฟิสเดอปายในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งหลังนะครับสรุปกลุ่มนี้นะครับก็เป็นเนเธอร์แลนด์นะครับเข้ารอบฟุตบอลโลกด้วยคะแนน23คะแนนนะครับส่วนตุรกีเป็นที่2ครับมี21คะแนนนอร์เวย์นะครับพลาดโอกาสเข้ารอบเพลย์ออฟด้วยมี18คะแนนแล้วก็มอนเตเนโกมี12คะแนนนะครับรัสเซียมี9คะแนนแล้วก็ยิปรอนต้าไม่มีคะแนนนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปกลุ่มดีนะครับบอสเนียแพ้ยูเครน0-2นะครับแล้วก็ฟินแลนด์แพ้ฝรั่งเศส0-2นะครับฝรั่งเศสได้ประตูจากคู่หูนะครับเบนเซม่านาทีที่66แล้วก็เอ็มบัปเป้นะครับนาทีที่76นะครับสรุปตารางคะแนนกลุ่มนี้นะครับเป็นฝรั่งเศสที่เข้ารอบไปแล้วนะครับมี18คะแนนนะครับตามมาด้วยยูเครนแซงฟินแลนด์ขึ้นมาเป็นอันดับ2ในเล่นเพลย์ออฟนะครับมี12คะแนนส่วนฟินแลนด์มี11คะแนนบอสเนียมี7แล้วก็คาซัคสถานมีแค่3คะแนนนะครับกลุ่ม E นะครับเบลเปิดบ้านเสมอเบลเยียม1-1นะครับแล้วก็เช็กนะครับเอาชนะเอสโตเนีย2-0คู่เวลกับเบลเยียมนะครับเป็นเควินเดบอยนะครับยิงให้เบลเยียมขึ้นนำนาทีที่12แต่ว่าคีเฟอร์มัวร์นะครับกองหน้าตัวใหญ่ของเบลนะครับยิงประตูตีเสมอให้เบลนาทีที่32นะครับสรุปผลตารางคะแนนกลุ่มนี้นะครับเบลเยียมเข้ารอบด้วยคะแนน20คะแนนนะครับตามมาด้วยเบลมี15คะแนนเช็กมี14คะแนนเอสโตเนียมี4คะแนนแล้วก็เบลารุสมี3คะแนนนะครับผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับกลุ่ม A นะครับเลบานอนเปิดบ้านเลบานอนนะครับแพ้ UAE 0-1นะครับแล้วก็อิรักแพ้เกาหลีใต้0-3ซีเรียแพ้อิหร่าน0-3นะครับสรุปตารางคะแนนกลุ่มนี้นะครับอิหร่านนำเป็นจ่าฝูงครับมี16คะแนนตามมาด้วยเกาหลีใต้นะครับมี14คะแนนส่วน UAE มี6เลบานอนมี5อิรักมี4แล้วก็ซีเรียมี2นะครับกลุ่มนี้ก็น่าจะเป็นอิหร่านกับเกาหลีใต้นะครับเข้ารอบส่วนUAE ก็ต้องมาชิงอันดับ3เพื่อไปเล่นเพลย์ออฟนะครับกับเลบานอนและก็อิรักนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม B นะครับจีนเสมอออสเตรเลีย1-1แล้วก็เวียดนามนะครับยังควานหาชัยชนะไม่เจอนะครับแพ้ซาอุดีอาระเบีย0-1แล้วก็โอมานนะครับแพ้ญี่ปุ่น0-1นะครับสรุปตารางคะแนนกลุ่มนี้นะครับเป็นซาอุดีอาระเบียมี16คะแนนญี่ปุ่นขึ้นมาแล้วนะครับมี12คะแนนแล้วก็ออสเตรียมี11คะแนนครับออสเตรเลียนะครับมี11คะแนนโอมานมี7จีนมี5แล้วก็เวียดนามมี0คะแนนนะครับผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะครับโบลิเวียเอาชนะอุรุกวัย3-0เวเนซุเอลานะครับแพ้เปรู1-2โคลอมเบียเสมอปารากวัย0-0แล้วก็คู่บิ๊กแมตช์นะครับอาร์เจนตินาเสมอบราซิลนะครับ0-0คู่สุดท้ายนะครับชิลีแพ้เอลวาดอร์นะครับ0-2นะครับสรุปตารางคะแนนนะครับของโซนอเมริกาใต้นะครับเป็นบราซิลเข้ารอบไปแล้วนะครับมี35คะแนนอันดับ2เป็นอาร์เจนตินานะครับมี29คะแนนซึ่งก็น่าจะเข้ารอบด้วยกันนะครับอันดับ3เป็นเอลวาดอร์นะครับมี23คะแนนโคลอมเบียมี17คะแนนเปรูมี15คะแนนนะครับโซนนี้นะครับจะเอาทีมเข้ารอบ5ทีมนะครับชิลีกับอุรุกวัยต้องรีดฟอร์มกันอย่างหนักนะครับเพราะว่ามีแค่16คะแนนโบลิเวียมี15คะแนนปารากวัยมี13แล้วก็เวเนซุเอลามี7คะแนนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับพบกับการรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ